ทนายตั้มพร้อมมากสมศักดิ์สั่งลุยเลยปมอดีตรองนายกผิดภรรยาชาวบ้านทนายสิทธาเผยภาพคู่สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังพบกันโดยบังเอิญที่พัทยาพร้อมสั่งลุยปมอดีตรองนายกรัฐมนตรีผิดภรรยาชาวบ้านนัดถแถลงสิบโมงเช้าพรุ่งนี้วันที่8ปมกราคม2566เวลา21ตริกา13นาที เดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าทำเอาเสดอนวงการการเมืองประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่นายสิทธราเบวยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องราวที่ผู้เสียหายขอคำปรึกษาทางกฎหมายในการฟ้องชายคนหนึ่งหลังพบภรรยาไปถ่ายภาพไร้อารรคู่อดีตรองนายกรัฐมนตรีจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ กระทั่งต่อมาทนายตั้มได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่มาของการเปิดหน้าลุยกรณีอดีตรัฐมนตรีโดยได้เผยชัดที่มีการอ้างว่าเป็นฝ่ายภรรยาของผู้เสียหายและอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่มีการใช้สรรพนามแทนกันว่าผัวเมียสุดหวานพร้อมกับเผยคำใบ้ลงในไอจีสตอรเป็นคำใบ้ตัวอักษรยอยักษ ทำให้มีการเชื่อมโยงตัวอักษรย่อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ทนายตั้มเปิดเผยมาก่อนนี้หรือไม่เพราะเวลาที่โพสต์ตัวอักษรย่อยออยักเป็นการโพสต์หลังจากเปิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอดีตรองนายกรัฐมนตรีกับหญิงสาวนอกจากนี้ได้ยอมรับกับนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสอสอเพื่อไทยว่าอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวเป็นคนที่อยู่ในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร ล่าสุดทนายสิทธาได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายคู่กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าพาครอบครัวมาพักผ่อนที่พัทยาบังเอิญเจอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะนำเงินไปเยียวยามอบให้แก่ผู้เสียหายกรณีผับเมาเทนบีได้มีโอกาสคุยกันเรื่องรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นข่าวท่านบอกว่า ถ้าคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะไม่น่าจะทำแบบนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับภาคการเมืองแน่นอนยังไงขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ทนายตั้มลุยทำความดีเพื่อสังคมต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่9มกราคมนายสิทธราจะมีการถแถลงที่สิทธราลอเฟิรม์มเวลา10ตริกาเรื่องอดีตรองนายกรัฐมนตรีดังกล่าว หัวหน้าภาคลั่นรองนายกผิดภรรยาเป็นคนเพื่อไทยต้องสอบแจงไม่มีหลังใหม่คุยกับทนายตั้มจนน่านชี้หากอดีตรองนายกผิดภรรยาเป็นคนเพื่อไทยต้องตั้งทีมสอบแจงไม่มีหลังใหม่ทนายตั้มด้านโจ้ปูดอดีตรองนายกผิดภรรยาอยู่ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์จี้บิ๊กตู่เอาผิด วันที่8มกราคม2566เวลา14นาฬิกามติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา12นาิกา15นาทีวันที่8มกราคมที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวที่ปรากฏในโซเชียลกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีสัมพันธ์กับภระระยาคนอื่นโดยมีการโยงมาว่า เป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเพิ่งทราบเรื่องเพราะเท่าที่ติดตามข่าวก็ยังไม่ได้มีการระบุว่าเป็นใครสมัยไหนแต่หากเกี่ยวข้องกับพักพักก็คงต้องดูรายละเอียดว่าเกิดขึ้นสมัยนั้นจริงหรือไม่เขาเป็นใครและพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือไม่อย่างไรเพราะเป็นภาพที่สังคมไม่ยอมรับและพักเพื่อไทยก็ไม่สนับสนุนส่งเสริม เห็นว่าเรื่องนี้เราไม่ยอมรับกันอยู่แล้วก็ขอให้ว่าไปตามตัวบทกฎหมายสังคมจะใช้มาตรการทางสังคมอย่างไรก็ต้องว่ากันไปเมื่อถามว่าหากพรุ่งนี้คือวันที่9มกราคมนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มมีการเปิดเผยชื่อแล้วมีการโยงมาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยจริงในฐานะหัวหน้าพักจะมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่า ต้องมีการดําเนินการว่าเกี่ยวข้องกับภาคเราในมุมไหนอย่างไรหากเปิดออกมาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับภาคเราในปัจจุบันเป็นเรื่องเมื่อสิปีก่อนก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าจะต้องมีการสอบหรือไม่อำนาจหน้าที่ในการสอบขณะน,นี้ก็ต้องว่าไปตามข้อบังคับที่เรามีกฎหมายฉบับนี้กรรมการบริหารชุดนี้สมาชิกที่มีอยู่หากมีความเกี่ยวเนื่องในส่วนนั้นก็จะมีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการไปสอบได้ แต่หากไม่ได้เป็นสมาชิกในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่มีอำนาจจะไปสอบแต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ชัดเจนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ทั้งนี้ในส่วนที่นายสีตราแย้มตัวย่อมาเป็นยอยักษ์พรรคเพื่อไทยในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีชื่อย่อนี้หรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการตรวจสอบขอให้ไปดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามว่า มีการเปิดเรื่องนี้ในช่วงนี้มองว่าเป็นการดสเครดิตของภาคการเมืองตัวบุคคลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็คิดได้เพราะเท่าที่ดูข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อก็เห็นเรื่องนี้เป็นมาเป็นปีแล้วและเคยมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแล้วแต่อ้างว่ามีการข่มขู่บุคคลที่เป็นสามีจึงนำเรื่องมาเปิดซึ่งดูเหตุและผลแล้วก็คิดได้ว่า เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่ถามว่าจะเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยหรือไม่ก็อาจจะมองได้เช่นกันว่านายสิทธาก็เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเขาอาจจะออกมาในมุมปกป้องพักก็ได้ถามต่อว่านายสิทธาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพักมีการหลังไม่ไปคุยอะไรหรือไม่นายแพทย์จนน่านกล่าวว่าไม่ เรื่องนี้ต้องทําให้เป็นที่ประจับชัดเจนเรามีรูปแบบคณะกรรมการเขาเปิดมาขนาดานี้ถ้าจะหลังไม่ไปบอกว่าหากเป็นภาคเพื่อไทยอย่าเปิดนะทั้งภาคเพื่อไทยและนายสิทธาสีหายด้วยกันหมดไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมแน่นอนเราไม่ได้ห่วงหากเปิดเรื่องการปกป้องพักเราก็ต้องขอบคุณนายสิทธาด้วยหากอดีตสมาชิกพักเราไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากเรามองในมุมบวก ก็เป็นการเอาสิ่งที่ไม่ชอบออกไปแต่ถ้าทำแล้วเป็นการไปลบล้างสิ่งที่ดีๆที่พักกำลังทำอยู่ก็สามารถตีความได้ว่าเป็นการทำลายต้องสืบดูว่านายสิทธาในฐานะสมาชิกพักต้องการทำลายพักหรือไม่หากมีเจตนาจะทำร้ายพักก็ต้องมีการตรวจสอบเช่นกันโทษคือขับออกจากสมาชิกพักโดยก่อนหน้านี้มติชนออนไลน์ก็ได้รายงานว่า จ้ยุทธพงศ์ปูดอดีตรองนายกรัฐมนตรีผิดภรรยาอยู่ในยุครัฐบาลยิ่งลักณจี้ประยุทธ์เอาผิดรัฐมนตรีสองภรรยาทั้งหมดโดยเมื่อเวลาสิบติกาวันที่8มกราคมที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอมหาสาร,รคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข่าวที่ปรากฏในโซเชียลกรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีสัมพันธ์กับภรรยาคนอื่นว่า จากที่ได้ติดตามบอดีรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่มีชีวิตอยู่พบว่ามีจํานวนมากซึ่งตนให้คนใกล้ชิดพยายามติดต่อทนายตั้มสีทราเบียบังเกิดซึ่งทนายตั้มได้บอกว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีทั้งคนในพักและพักร่วมรัฐบาลทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้ไม่ได้เป็นนักการเมืองต้องมีจรยิยธรรม ซึ่งตนไม่เข้าข้างพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลขณะนั้นและขอเรียกร้องหัวหน้ารัฐบาลอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่ากล้าจัดการหรือไม่ขอท้าพลเอกประยุทธ์ให้จัดการเรื่องนี้อย่านิ่งเฉยขณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีรัฐมนตรีบางคนสองภรรยาผิดจริยธรรมแน่นอนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องจัดการถ้าท่านไม่ทำผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพวกท่านแน่นอน เป้าหมายหลักคือผลเอกประยุทธ์นายยุทธพงศ์กล่าว